ผมถ้าผ่านไปนะครับในช่วงการรับถวายมือนั่นเองในครั้งหน้าเป็นการรับถวายมือครับก็ต้องรับทั้งสามพนักงานนั่นเองนะครับนะให้กับหลวงพ่อวัดหลวงพ่อทางในการทุกท่านเลยนะครับอ่ะโอเคเลยนะเดี๋ยวเรียกว่าช่วงนี้ก็น่าจะเป็นช่วง